คุณพ่อคุณแม่คะเราเลี้ยงลูกของเราในบ้านแล้วเราคิดว่าปลอดภัยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าลูกของเรานั้นปลอดภัยจากโควิด -19 จริงๆคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเกิดจากกระต่ายไม่เกิดก็จริงได้นะคะขอบคุณค่ะเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านอาจจะเผลอลืมไปหรือว่าไม่ทันคิดนั่นก็คือการที่มีเพื่อนของลูกนั้นมาเล่นที่บ้านด้วยนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะซึ่งเราไม่รู้ว่าเด็กที่เข้ามาเล่นกับลูกเรานั้นเป็นโควิด -19 หรือเปล่าแต่ว่าอาการไม่ออกเป็นพาหะโควิด -19 หรือเปล่าอันนี้น่ากลัวมากค่ะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเลี้ยงลูกในช่วงโควิด -19 นี้ยังไงกันนะคะข้อที่1 งดให้ลูกเล่นนอกบ้านกับเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่คะเด็กๆนั้นอาจจะมีเชื้อแต่ว่าเขาไม่แสดงอาการออกมาให้เราเห็นนะคะดังนั้นช่วงนี้ควรที่จะทำความเข้าใจกับลูกนะคะว่าเน้นเป็นการให้ลูกนั้นเล่นอยู่แต่ในบ้านและก็ไม่ชวนเพื่อนมาเล่นในบ้านด้วยค่ะข้อที่2 เคร่งครัดเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยเราจะต้องเน้นย้ำให้ลูกของเรานั้นล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนหยิบจับอาหารหรือขนมทุกครั้งให้ล้างมือและก็เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะข้อที่3ไม่กินขนมและอาหารร่วมกับคนอื่นคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้นะคะยังรวมทั้งคนในครอบครัวหรือว่าคนในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละค่ะจะต้องสอนให้ลูกของเรานั้นระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะควรที่จะแยกพวกช้อนชามแก้วให้เป็นส่วนตัวนะคะข้อที่4 อย่าให้ลูกเบื่อคุณพ่อคุณแม่คะข้อนี้สำคัญมากค่ะเราจะต้องจูงใจให้ลูกของเรานั้นไม่เบื่อในการที่จะอยู่บ้านนะคะถ้าลูกของเราเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นความเดือดร้อนของคุณพ่อคุณแม่ทันทีเลยนะคะดังนั้นเราควรจะต้องหากิจกรรมอื่นๆให้ลูกของเราเล่นและต้องเน้นนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นคนเดียวค่ะนอกจากการอ่านหนังสือแล้วกิจกรรมมีมากมายเลยค่ะอย่างเช่นนะคะกิจกรรมในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเป็นเรื่องของการปั้นดินน้ำมันการวาดรูปเล่นหยิบจับสิ่งของพวกบล็อกไม้การต่อเลโก้การเล่นฝึกการสังเกตการวิเคราะห์นะคะก็อย่างเช่นเล่นเกมระบายสีเกมจับคู่หรือว่าเล่นเกมบอร์ดต่างๆนะคะกิจกรรมการฝึกสมองในเรื่องของการเชื่อมโยงการวางแผนนะคะก็จะมีเรื่องของการเล่นเกมตัดกระดาษการขีดเขียนลากเส้นการพับกระดาษนะคะการเล่นฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์ก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะการเล่นฝึกจินตนาการนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นบทบาทสมมุติต่างๆการเล่นขายของการเล่นเล่าเรื่องต่างๆจากนิทานเป็นต้นนะคะข้อที่5สร้างหน้าที่ในบ้านให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้นะคะนอกจากที่จะมีประโยชน์กับลูกแล้วยังมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงด้วยนะคะการที่เรานั้นมอบหมายหน้าที่ในบ้านให้กับลูกให้ลูกนั้นช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการเก็บรองเท้าการจัดเสื้อผ้าการถูพื้นเมื่อลูกของเรานั้นทำได้เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกของเรานั้นได้ทดลองได้เรียนรู้ฝึกการวางแผนด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่ลูกของเรานั้นเก็บรองเท้าเขาก็จะวางแผนว่าข้างไหนคือข้างซ้ายข้างไหนคือข้างขวาหรือว่าการพับผ้านะคะเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเริ่มจากไหนไปก่อนนะคะถึงจะเรียบร้อยนั่นเองค่ะข้อที่6ปฏิเสธด้วยรอยยิ้มและความจำเป็นคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับข้อนี้นะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับเด็กเพื่อนบ้านแล้วก็รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ข้างบ้านด้วยนะคะอย่าลำบากใจค่ะให้คุยกับเด็กนะคะแล้วก็รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ข้างบ้านให้เข้าใจว่าเป็นการป้องกันทั้งสองฝ่ายค่ะเมื่อเหตุการณ์ปกติแล้วเราค่อยมาเล่นกันเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะและนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกในช่วงโควิด-19 ที่คิด Family นำมาแบ่งปันนะคะมีคลิปเกี่ยวกับการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถติดตามได้นะคะในช่องคิด Family ค่ะบ้านไหนที่มีลูกเล็กก่อนวัยเข้าเรียนในช่วงวัยที่เล่นและซนเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะยิ้มรับจับมือกันไปนะคะท้ายช่วงวิกฤตนี้นะคะเป็นช่วงเวลาทองเวลาคุณภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะและพร้อมกันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยกันได้นั่นก็คือทางเพจ Mom and Dad Family ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ